ญาตนะคะกล่าวต้อนรับสำหรับแขกท่านผู้มีเกียรติของเราที่อยู่ณบริเวณงานวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาหลายท่านเลยทีเดียวนะคะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วค่ะเริ่มกลุ่มจิตตะพันลบนะครับก็ทีมของเรานะครับแล้วก็พิเศษนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านกจนรักนะสมบัตินะครับแล้วก็กจนกนะครับแล้วก็ท่านรองอุทัยนะครับแล้วก็อันอการนี้เรื่องของน้ำเอ่ยน้ำใจคนไทยรักกันนะครับแล้วก็น้ำเอ่ยน้ำใจพี่ติ้งรักโคราชของเรานะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวให้พี่ยนุชัยได้ลุยต่อคือวันนี้นะครับไอเดียของมูลนิธินะครับเราจะไม่ได้เน้นเรื่องถ่ายภาพสวยนะครับในหมู่มวลของเราที่คุยกันไว้นะครับเราตั้งใจที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจโดยวิธีการคิดเรื่อง creative thinking นะครับเราจะเติมตรงนี้ให้กับสังคมชาวไทยนะครับก็ได้พี่นุชัยที่จะมาขับแรงบันดาลใจนะครับโอเคครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ติ้งแล้วก็ร้านถูกคอฟฟี่นะครับก็มูลที่แม่จ่ายเลือดไทยที่ผมนั่งซึมเนี่ยมันดูเหมือนคนปวดจริงๆแค่ทุกครั้งที่พูดมันจะเครียดมันก็จะเป็นตลอดเวลานะครับว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมแล้วเขาจะได้อะไรจากเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมพูดต้องมี4ชั่วโมงนะและสิ่งที่กดดันผมที่สุดเมื่อประมาณปีที่แล้วก็คือทาง Google Thailand ที่เจ้าของบินมาจากอเมริกาเชิญผมพูดแค่2นาทีขอเป็น5แล้วผมพูด4ชั่วโมงเหลือ5นาทีต่อจากคุณการใช้สีแสงเงาเป็นหลักเพราะพวกเราจะถูกเทรนนิ่งมาเรื่องของการวาดรูปเป็นหลักนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยก็จะพาทิพย์เนี่ยไปถ่ายรูปที่วัดม่วงก็จะมีพี่คนหนึ่งก็จะถามว่าเขาถ่ายไปเรื่อยนะเขาถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปก็มีการแซวว่าพี่ยังเป็นผู้สอบแสวงหาเขาก็งงทำไมผมไม่ถ่ายรูปเลยผมหยิบกล้องขึ้นมา 2-3 ครั้งผมถ่ายแล้วผมก็เดินเล่นๆของผมเราก็ต้องสอบแสวงหาไปทั่วมันก็เหมือนทุกคนนะชงกาแฟชงไม่เป็นก็มาตามหน่อยน้ำเชื่อมนิดนึงกาแฟมากน้อยกาแฟเปิดแล้วยิ่งกาแฟสดถ้ามันโดนอากาศแล้วเนี่ยมันก็จะแบบรสชาติก็จะเปลี่ยนใช่ไหมแต่คนที่เป็นมาสเตอร์ตอนนี้ที่ทำอาชีพนี้ก็คือเกิดการค้นพบขึ้นค้นพบแอนเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆว่าการสอบแสวงหาในที่นี้เนี่ยอาจารย์ผมบอกอนุชัยคุณไม่ต้องมาถามผมหรอกคุณจะถามทำไมในเมื่อคุณเป็นผู้ค้นพบแล้วคุณไม่ใช่ผู้สอบแสวงหานะวันนั้นนะผมเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับว่าคำว่าผู้เป็นสอบแสวงหาเนี่ยกับเป็นผู้ค้นพบเนี่ยคืออย่างไรนะครับอันดับแรกงานผมเนี่ยบางคนก็บอกไม่ใช่งานถ่ายภาพเป็นงานรีทัชแล้วอยู่เนี่ยเปิดประตูมาทุกผมตกใจเลยนะมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนเมืองล้างอ่ะแต่จริงแล้วมันมีชีวิตซ่อนอยู่อ่ะแล้วที่เขาทำมือเงี้ยมีอยู่15คนข้างในผมถามว่ามีใครไม่ได้สนใจเนี่ยแล้วอยู่ข้างในเนี่ยมันก็เลยกระแทกผมอ่ะมันเป็นการแบบจังหวะมันพอดีนะอันนี้เป็นชุดอายุยาผมมาเศร้าใจนี่ผมถ่ายด้วยกล้องอินฟราเรดนะครับนี่ก็ได้อีกหลายรูปอันนี้สนุกมากตอนจะไปวัดอะไรนี่พระนอนพี่จำเป็นคนที่จำชื่อวัดไม่ค่อยได้เพราะคนชื่อวัดคิดชื่อวัดผมว่าเก่งนะวัดขุนอินวัดขุนวัดบางกระบือวัดบางโคนมกีทีสุดๆนะไม่รู้มาจากไหนอยากจะไปถามที่มาของวัดตรงนี้เป็นพระปางที่สวยมากอันนี้ถ่ายต้องให้ครบยอดนะครับให้ครบยอดทั้งหมดถึงจะถือว่าเล่าได้ครบนะครับดูมามันขายผมเล่นละ 3,000 แล้วมันไม่รู้ผมเป็นคนถ่ายมันบอกว่าลดก็ได้นะครับลดก็ได้นะครับพี่คุ้มนะฮะถ้าพี่ซื้อไปเนี่ยรูปเนี่ยของอาจารย์คนนี้เนี่ยตัดแล้วไปใส่กรอบเห็นมีคนไปตัดแล้วใส่กรอบได้รูปละ 2,000 ผมรู้ไหมเนี่ยกูเป็นเจ้ากรอบมันไม่รู้ว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้ไว้หนวดไม่ได้ผมยาวแต่งตัวแบบจนผมเดินไปแล้วมีคนบอกไอ้บ้า
ขอโทษขอไม่หาไม่รู้เรื่องเหรอแล้วก็เดินอาจารย์ขอโทษจริงๆครับผมไม่รู้เป็นอาจารย์ไม่เป็นไรแต่ผมมีเรื่องรบกวนนิดนึงมันจะรบกวนอะไรกูอีกอ่ะขอได้แซงไม่ในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตด้วยนะคะจะมีการมอบของที่ระลึกสักเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพด้วยพี่ๆช่างภาพเชิญเลยนะคะน้องๆเชิญเลยเป็นของที่ระลึกนะคะลูกหลานย่าโมของเราค่ะตาอาดีนะคะที่ได้รับไปค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะทางมูลนิธิภาพถ่ายประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่อนุเคราะห์ความร่วมมือหลายๆอย่างนะคะพร้อมกับขอขอบคุณคุณเจ้านะคะซึ่งเป็นผู้ประสานทุกรายการที่ติดที่ทรูและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือต้องขอขอบคุณทางทรูนะคะที่เห็นคุณค่าแล้วก็ที่จะทำ CSR ลักษณะแบบนี้นะคะขอรับมองด้านตอนนี้นี่นะครับฟังนี้ครับ